คงจำได้นะครับว่าเมื่อปลายปีตอนปีที่ผ่านมากับต้นปีนั้นเราจะมีข่าวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เราจะเก็บข่าวสำคัญสำคัญว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในปีใหม่ให้ดูจากข่าวในปีที่ผ่านมานี่คือสรุป10ข่าวปีเก่าเขย่าระบบเจ้าปีใหม่เราพูดไว้ไม่มีผิดครับที่เราพยากรณ์ไว้ว่าถ้าระบบยังเป็นอย่างนี้สถานการณ์มันก็จะส่งผลอย่างนี้แต่ณเวลานั้นยังเรายังไม่รู้ข่าวแน่ว่าความขัดแย้งในยุโรปเรื่องของยูเครนนั้นจะเป็นอย่างไรแต่เรารู้เรื่องของโควิดแต่ว่าโดยระบบเนี่ยเราจับได้ว่าสถานการณ์มีอะไรบ้างที่เป็นข่าวแล้วเราจะต้องตามต่ออีกข่าวหนึ่งที่ผมพูดไว้เมื่อวันที่1มกราคมนะครับกับช่วงวันที่30หรือ30ช่วงปลายปีคือข่าวของคุณเบนจาแสงจันทร์ส.ส.ของพรรคก้าวไกลที่เขาอภิปรายเรื่องงบประมาณของวังผมก็แปลกใจว่าทำไมผู้สื่อข่าวนี้ไม่จับเป็นประเด็นสำคัญเลยครับแล้วก็บอกว่าไม่มีส.ส.ดีสักคนหนึ่งผมก็กับอาจารย์จรัญครับได้ประชุมด้วยกันแล้วเราสรุปข่าวร่วมกันการสรุปข่าวปลายปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยเราไม่ได้ทำคนเดียวหรือ2คนนะครับเราทำร่วมกันทั้งในยุโรปทั้งในเมืองไทยประสานข่าวร่วมกันทุกหน่วยงานที่เราเป็นเครือข่ายผมก็จับประเด็นของการอภิปรายของคุณเบนจาแสงจันทร์ส.ส.ที่ผมยกนิ้วให้ว่ากล้าหาญมากและผมก็ยกย่องว่านี่คือคนดีสีสภาและจะเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นเราก็ประเมินสถานการณ์แล้ววันนี้ก็เกิดขึ้นจริงวันนี้สถานการณ์มีข่าวบอกว่ากกต.กำลังจะเตรียมการสอบสวนคุณเบนจากับคุณโรมเรื่องละเมิดพระมหากษัตริย์เนื่องจากเป็นการพูดเรื่องงบประมาณแผ่นดินมาแปลกผมเอาคุณธนาธรมาอยู่ในป้ายกกต.ด้วยนะครับถ้าท่านดูจากฉากนี้ท่านก็จะเห็นคุณธนาธรคือสัญญาณที่ชี้ให้เห็นในเบื้องต้นว่ารอ10ใช้กระบวนการอำนาจที่ผมเรียกว่าย้อนกลับสู่ราชาธิปไตยดังนั้นเหยื่อรายแรกของสภาชุดนี้หลังจากที่ทำรัฐประหารมาแล้วก็เขียนรัฐธรรมนูญขี้โกงมาเลือกตั้งมานี่เหยื่อรายแรกคือคุณธนาธรเหตุการณ์ของคุณธนาธรนั้นจึงเป็นเรื่องที่ผมบอกแล้วว่าถ้าวังจะสนุกกับการใช้อำนาจแล้วคิดว่าการใช้อำนาจเป็นธรรมจะเป็นความมั่นคงของท่านเนี่ยท่านคิดผิดแล้ววันนี้สัญญาณก็มาถึงครับการอภิปรายเรื่องงบประมาณของคุณเบนจาแสงจันทร์ในสภาและล่าสุดคุณโรมก็อภิปรายเรื่องเอาข้อความของคุณเบนจามาสรุปง่ายๆอีกครั้งหนึ่งเข้าไปดูในสุในทีวีก็ได้นะครับหรือจะไปดูในของพรรคก้าวไกลก็ได้นะครับท่านจะเห็นว่ามันเข้าใจง่ายขึ้นว่างบประมาณวังเท่าไหร่ทำไมใช้เท่านี้ทำไมหน่วยงานมีคนมากมายเหลือเกินเท่ากับกระทรวงใหญ่ๆทีเดียวแล้วก็เอาตัวเลขงบประมาณมาวางให้เห็นชัดท่านไปเปิดดูได้นะครับตรงนี้ต้องเข้าใจก่อนว่านี่คุณ
คุณโรมเข้ามาอภิปรายใหม่อีกทีนึงนะฮะทำให้เข้าใจง่ายขึ้นแล้วสุนัยทีวีก็นำมาช่วยขยายผลให้รู้ว่าบ้านเมืองเราเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปผมบอกว่าเปิดโปงงบกษัตริย์ประยุทธ์จัดถวายให้ในวังอย่างช่อฉนคนไทยยิ่งจนแล้วไม่มีจะกินแล้วนี่คือประเด็นสำคัญที่ผมบอกว่าเมื่อเกิดวิกฤตการณ์จากภายในจากการรัฐประหาร19กันยา49ไม่ยอมจบจนกระทั่งก่อจลาจลแล้วก็สร้างเงื่อนไขการรัฐประหารอีกเมื่อปี57ก็ไม่ยอมจบเขียนรัฐธรรมนูญขี้โกงเพื่อที่จะมีอำนาจสืบต่อให้ได้20ปีเพื่อที่จะล้างอายุความของการเรื่องราชประสงค์เรื่องอย่างนี้เนี่ยผมว่ายิ่งถลำไปเรื่อยๆดังนั้นวันนี้คุณไปชักธงลบด้วยความรู้สึกว่าฉันจะใช้อำนาจของฉันก็ฉันไม่ชอบหน้าธนาธรเพราะเป็นคนหัวใหม่แล้วถามว่าแล้วพรรคอนาคตใหม่เกิดจากอะไรอ่ะก็เกิดจากระบบที่คุณประยุทธ์คิดว่าจะควบคุมระบบได้ทำพยายามจะทำลายพรรคเก่าทั้งหมดที่มีฐานก็โดยเขียนกฎหมายให้ส.ส.พึงมีเพื่อที่ได้พรรคไหนที่ได้ส.ส.เขตแล้วไม่ให้ได้ส.ส.บัญชีรายชื่อเพื่อหวังว่าจะมีส.ส.อิสระพรรคเล็กพรรคน้อยขย่งกันมาและเป็นประโยชน์ที่พรรคพลังประชารัฐที่เพิ่งตั้งจะได้เติบโตขึ้นเร็วมันก็เลยเกิดติ่งขึ้นมาสิครับนี่แหละคือผลแห่งกรรมที่ประยุทธ์มันทำไม่ต้องไปว่าใครแล้วครับคุณประยุทธ์ได้สร้างพรรคระบบเผด็จการนี้มันไม่สามารถจะคุมได้หมดผมถึงบอกว่าวันนี้การคุมอำนาจของประชาชนเหมือนเอามือเนี่ยครับไปขยำแป้งขยำแป้งที่คุณคิดว่าคุณนวดเรียบร้อยแล้วพอขยำไปมันก็เล็ดออกตามมือสิครับพรรคอนาคตใหม่จึงเกิดขึ้น80กว่าเสียงก็ทำความตกใจให้แก่วังอย่างมากแล้ววังก็มีภูมิหลังที่ใช้อำนาจเป็นธรรมอยู่แล้วแล้ววันนี้ยิ่งผนวกอำนาจหนักเข้าไปอีกก็เลยสนุกใหญ่ที่จะทำเช่นนี้เราถึงได้วิเคราะห์ไว้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจากข่าวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้ววันนี้ก็เกิดขึ้นจริงๆนั่นก็คือมีการเตรียมการที่จะกกต.จะพิจารณาเรื่องการอภิปรายงบประมาณของวังของส.ส.ในสภาว่าเป็นความผิดแล้วจะยุบพรรคแล้วก็จะตัดสิทธิแล้วก็จะจับกลุ่มคนเหล่านี้เอ๊ะกกต.เก่งกล้าขนาดไหนเนี่ยผมถามหน่อยฮะอ๋อมีอำนาจแล้วการใช้อำนาจที่คนเขาเห็นกันชัดๆอย่างนี้ที่กกต.นี่แหละก็ทำกับธนาธรมาแล้วแล้วก็กกต.นี่แหละที่ทำกับพรรคอนาคตใหม่มาแล้วยุบพรรคเขามาแล้วโละกรรมการบริหารออกไปหมดเขาก็สร้างคนใหม่ขึ้นมาพอยุบพรรคเขาก็ได้ผลพลอยได้ไอ้พวกงูเห่าก็วิ่งออกไปเขาก็ยังสู้ได้ยืนหยัดได้แล้วเสียงคะแนนเขาก็มาขึ้นเรื่อยๆแล้ววันนี้ยังจะทำกับเขาอีกเนี่ยผมท่านลองคิดดูนะครับทางกกต.ว่าคุณคิดว่าคุณจะใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมอย่างนี้ชนะใจประชาชนได้เหรอผมย้อนกลับไปนิดหนึ่งผมเป็นผู้แทนราษฎรมา20กว่าปีก่อนที่ผมเป็นผู้แทนก็มีคนอื่นเป็นผู้แทนในสภาไม่กล้าอภิปรายเรื่องงบประมาณของวังเลยครับถามว่าทำไมไม่กล้าอภิปรายแม้ไม่มีกกต.เขาก็มีอำนาจอื่นที่จะเล่นงานคุณ
แต่ตอนหลังเนี่ยตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี40เป็นต้นมาที่ใครบอกรัฐธรรมนูญปี40ดีผมบอกไม่เถียงรัฐธรรมนูญปี40ดีแต่มันได้ใส่พิษร้ายไว้หลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่ององค์กรอิสระนี่แหละคือเครื่องมือของวังที่เขาจะเข้ามาควบคุมระบบการเมืองแล้ววันนี้รัฐธรรมนูญปี40ก็ถูกฉีกสร้าง50ขึ้นมาก็ใช้ฐานจาก40แล้วตัดอำนาจประชาชนออกไปเพิ่มอำนาจศาลรัฐธรรมนูญเพิ่มอำนาจองค์กรอิสระแล้วก็ยึดอำนาจอีกปี57ก็ตัดไปอีกเพิ่มอำนาจเข้าไปอีกแล้วคิดว่าการเพิ่มอำนาจอย่างเลอะเทอะอย่างนี้เนี่ยทำให้กกต.มีความชอบธรรมมากขึ้นหรือครับไม่มีหรอกครับยิ่งประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่กรณีของคุณธนาธรแล้วมีการประพฤติปฏิบัติมาอีกเรื่องการใช้อำนาจข่มขู่ถึงวันนี้ถึงขนาดข่มขู่ไปถึงแม่ของคุณธนาธรจะจับดำเนินคดีกับเขานั่นเรื่องที่ดงที่ดินทั้งที่เขามีหลักฐานชัดเจนหมดแล้วเอาเถอะคุณก็ว่าไปตามกฎหมายแต่สัญญาณมันบอกมาว่าคุณกำลังใช้กฎหมายกลั่นแกล้งเขาโดยเฉพาะที่ชัดที่สุดก็คือใช้กฎหมายยุบพรรคอนาคตใหม่ใช้กฎหมายเล่นงานธนาธรก่อนตั้งแต่ว่ามีหุ้นสื่อในขณะที่ไอ้พวกที่สสคนอื่นในพรรครัฐบาลก็มีหุ้นสื่ออีก40กว่าคนก็ไม่ตัดไม่พักการทำหน้าที่สุดท้ายลงโทษธนาธรผิดคนเดียวไอ้สสอีก40คนไม่ผิดเลยครับเพื่อจะรักษารัฐบาลนี้ไว้ก็กกต.ชงเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ปปช.ก็มีเรื่องทุจริตอ้างเรื่องเงินกู้มีการเงินกู้แล้วก็เขียนกฎหมายให้ยุ่มยิ้มสุดท้ายก็ใช้วิธีการอำนาจเป็นธรรมจัดการยุบพรรคเขาเห็นไหมครับวันนี้ยังจะเอาผิดเขาเรื่องอภิปรายเรื่องงบประมาณวังผมถามหน่อยว่าคนเป็นผู้แทนเนี่ยโดยหน้าที่เขามีสิทธิ์ที่จะอภิปรายไหมมีครับแต่ที่ผ่านมาไม่มีเพราะอะไรกลัวกันครับและในแผ่นดินรัชกาลที่9นั้นรอ9เขาเล่นเนียนนะ เขาเล่นเนียนแต่รอ10เล่นไม่เนียนครับร.9 เขามีบารมีมา70ปีครับอยู่ในอำนาจ70ปีเขาโฆษณาชวนเชื่อกัน70กว่าปีเสียงบประมาณข่าว2ทุ่มข่าวนอกเวลาป้ายที่ติดทั่วบ้านทั่วเมืองเป็น 20-30 ปีมาแล้วงบประมาณต่างๆที่ทุ่มไปเพื่อการโฆษณาชวนเชื่อนั้นมันล้างสมองประชาชนได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่น่าเชื่อครับแค่ 4-5 ปีร.10ทำลายสิ่งเหล่านี้หมดเลยด้วยการพอขึ้นมาปั๊บก็โอนทรัพย์สินสำนักพระราชวังมาเป็นของส่วนตัวแล้วก็หาความสุขไปอยู่ที่เยอรมันคือทำลายตัวเองหมดครับจนกระทั่งผมบอกว่าวันนี้รัชกาลที่10ได้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้แก่องค์กรสาธารณรัฐอย่างดีที่สุดวันนี้มีกลุ่มคนนะฮะคนไทยที่ตั้งหน่วยงานตั้งองค์กรสาธารณรัฐขึ้นคิดที่จะปฏิวัติเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองในประเทศไทยซึ่งผมไม่เกี่ยวนะครับผมไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับเขาแต่ผมบอกว่าคนที่เป็นโฆษกที่ช่วยโฆษณาได้ดีที่สุดคือรัชกาลที่10เราพูดเท่าไหร่คนก็ไม่เชื่อแต่รัชกาลที่10ทำเองครับจูงเมียออกเลย2คนเอาเลยไปอยู่กันที่สวิสไปอยู่กันที่เยอรมันมีวังอยู่ที่เยอรมันแล้วก็ไปเช่าโรงแรมอีกที่นึงแล้วก็บอกว่ารักกันมากแต่ว่าคุณนุ้ยก็ไปอยู่ที่สวิสเวลาไปอยู่เมืองนอกนี่ก้อยอยู่เยอรมันกับรอ10เรื่องราวเหล่านี้เราไม่ได้ไปพูดเขาทำเองทั้งนั้นแต่มันปิดข่าวไม่ได้เพราะข่าวต่างประเทศเขาก็ลงแล้วภาพลักษณ์อย่างนี้เนี่ย
เรายังจะใช้อำนาจเป็นธรรมกันอีกหรือเหตุการณ์ที่คุณโรมถูกข่มขู่นี่ครับมติชนใครก็รู้ครับเอาเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารนอกเครื่องแบบทำตัวเป็นนักเลงแต่กบาลยังเกลี้ยงอยู่ไปข่มขู่เขาถึงที่พักนั่งเฝ้าเขาแล้วไม่ใช่ครั้งเดียวแล้วไม่ใช่คนเดียวที่ถูกกระทำอย่างนี้ซึ่งในสมัยรัชกาลที่9ไม่มีบทอย่างนี้ครับแล้ววันนี้จะเอาคุณโรมออกพอคุณโรมมาอภิปรายเรื่องการค้าทาสเปิดหลักฐานก็จะเอาคุณโรมออกแต่ยังเอาออกไม่ได้ก็เลยไปดำเนินคดีเรื่องบ้านป่าลอยต่อไอ้เจ้าป้อมไปแจ้งความท่านอาจจะแปลกใจนะเขาอภิปรายในสภาทำไมไปจับเขามันอาศัยนิดเดียวเท่านั้นแหละครับมันอาศัยข้อกฎหมายนิดเดียวที่เจ้าป้อมมันก็เป็นรองนายกถูกอภิปรายมันประท้วงไม่ให้พูดในสภาคุณโรมก็เลยมาแถลงใต้ถุนสภาก็เลยเจอคดีก็จริงๆไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เขากำลังจะใช้วิธีการอย่างเนี้ยเอาคุณโรมออกจากส.ส.ให้ได้แล้วทำไมไม่ล่อเรื่องค้าทาสล่ะพูดไปแล้วเดี๋ยวแผลมันจะช้ำมากขึ้นครับเพราะคุณธนาธรเอ้ยขอโทษคุณโรมเนี่ยเขาพูดเนี่ยใครก็เชื่อเขาทั้งนั้นแล้วมาหลักฐานมันมีนี่ก็ถึงขนาดนายพลทหารคนหนึ่งถูกตัดสารตัดสินไปแล้วแล้วนายตำรวจคนหนึ่งคือพลตำรวจตีประวินต้องลี้ภัยอยู่ออสเตรเลียวันนี้เขาก็ลื้อฟื้นเรื่องราวขึ้นมาอีกเขาเปิดหลักฐานรายละเอียดอีกก็แค้นคุณโรมจะเอาคุณโรมเข้าคุกให้ได้เอาคดีไหนอ่ะก็สั่งการลงมาทำไมคุณสุนัยบอกสั่งการน่ะรู้แล้วไม่รู้ครับรู้แต่เรื่องเนี้ยครับพวกหม่อมเจ้าจุลเจิมท่านบอกเองว่ารอ10เขาสั่งผ่านไลน์ครับเดี๋ยวนี้สั่งผ่านหน่วยงานทหารตำรวจศาลอัยการสั่งไลน์ลงมาสักวันหนึ่งจะเห็นครับไลน์กลุ่มที่มีผบ.ทบ.นะฮะผบ.ทอ.ผบ.หน่วยข่าวคนสำคัญสำคัญที่ท่านจะสั่งเนี่ยมีลายสั่งการตรงลงมาต่อไปมันคงหลุดมาจนได้แหละแต่ณวันนี้เราก็เก็บพฤติเหตุแวดล้อมคำพูดของหม่อมเจ้าจุลเจิมและพฤติการที่มันใช่การข่มขู่เยาวชนการข่มขู่โรมเป็นส.ส.นี่ครับข่มขู่เยาวชนนี่จับได้เลยครับไอ้หน้าอย่างเงี้ยแหละครับเป็นตำรวจขี่รถจักรยานยนต์ตามน้องอะไรน้องตะวันอย่างเงี้ยเขาก็ถ่ายคลิปออกมาเลยเห็นไหมครับหลักฐานมีหมดแล้วก็น้องใบปอขึ้นรถไฟฟ้าก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจตามเขาก็ถ่ายรูปไปดูคลิปนี้สิครับวางสั่งลายสายตรงลงโทษ112ปองลายนอกศาลทำจนกระทั่งคนเขาเห็นหมดแล้วแล้ววันนี้ส่งป้ายหยกให้กกต.อ้างความชอบธรรมว่ามีคนมาร้องไอ้กะเลวราชคนหนึ่งมาร้องเดี๋ยวนี้มันปะนี่เขาเขียนกฎหมายอย่างเงี้ยครับเขียนกฎหมายรัฐธรรมนูญให้หมูหมาที่ไหนมาร้องได้หมดแล้วก็กกต.ก็รับเรื่องจากหมูจากหมามาทำต่อครับแล้วก็จะยุบพรรคเขาอีกแน่นอนฮะในอนาคตถึงแน่ปัญหาคือถ้าจะยุบเขาใหม่จากเหตุผลว่าเขาอภิปรายเรื่องงบประมาณของวังไอ้เจ้ากกต.ก็ผะอืดผะอมสิครับวันนี้ก็เขาทำตามหน้าที่ของเขาเขาไม่ได้ทำผิดกฎหมายเขาเป็นส.ส.เขาก็ต้องอภิปรายเรื่องงบประมาณแผ่นดินแล้วยิ่งวันนี้คนมันยากจนมากขึ้นมันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจมาก่อนแล้วก็ซ้ำเติมด้วยวิกฤตโควิดแล้วเจอวิกฤตยูเครนเข้าไปอีกคนมันจะจนจะตายกันหมดแล้วไม่มีกินครับแต่งบประมาณของวังยังแน่นอยู่เลยครับ
ยังกินอยู่สบายเดินทางไปนอกอยู่ไม่จบค่าน้ำมันแพงเท่าไหร่ก็ยังใช้ได้เต็มที่ครับไม่ได้สนใจเลยกรณีอย่างนี้เขาก็ไม่ได้พูดอย่างสุนัยนะเขาก็พูดแบบตามหลักเกณฑ์ผมก็พูดตามหลักเกณฑ์แต่ว่าเปิดเต็มที่หน่อยครับเขาก็พูดตามหลักเกณฑ์ก็ยังจะไปจับ112เขาจะไปเอาผิดเขาอย่างนี้กกต.ไม่พังอ่ะผมถึงบอกว่ากกต.ก็กลายเป็นมาเฟียแล้ววันนี้ระบบของเราเป็นระบบมาเฟียอธิปไตยไปแล้วครับ ราชาธิปไตยยังน้อยไปหน่อยนะเป็นมาเฟียอธิปไตยไปแล้วคือเล่นนอกกติกาด้วยครับเล่นนอกกฎหมายด้วยครับทีนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นสิครับเป็นประเด็นที่มีการโต้แย้งนี่ก็มวยหลักนะครับเด็กๆดูนี่เก่งนะครับไอรอครับไอรอเขาก็เลยเปิดข้อเท็จจริงถือโอกาสในโอกาสที่คุณจะจับเขาก็ต้องมีการต่อสู้กันเรื่องข้อเท็จจริงพอขึ้นศาลเสร็จศาลบอกไม่ต้องฮะเรื่องข้อเท็จจริงศาลรู้ก็ศาลก็จะกลายเป็นมาเฟียอีกแล้วครับมันก็จะกลายเป็นสมบูรณ์แบบมาเฟียทิปไตยไปแล้ว ทำไปเลยครับผมถึงตั้งคำประเด็นตั้งแต่แรกว่าตกลงเนี่ยความมั่นคงของระบบกษัตริย์ที่เป็นอยู่วันนี้เราจะใช้ระบบกฎหมายที่ทำให้ประชาชนเขารักด้วยความดีหรือจะให้เขารักด้วยความกลัววันนี้ชัดเจนคือให้ประชาชนรักด้วยความกลัวแล้วไม่ยอมปฏิรูปกษัตริย์ก็จะเข้ามาอยู่ในอำนาจควบคุมสื่อทั้งหมดสื่อก็ไม่กล้าขยับเพราะว่าไอ้กสทช.ก็ทำหน้าที่ที่จะลงโทษปิดโทรทัศน์ปิดหนังสือพิมพ์อย่าเพิ่งคิดว่าไม่กล้านะครับมันทำได้ครับแล้ววันนี้เขาไม่รู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นแต่หารู้ไหมว่านี่คือความพังทลายสะสมที่มันเกิดขึ้นวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าจนกระทั่งประชาชนตาสว่างก็มาถึงประเด็นนี้แหละครับเรื่องงบประมาณของวังเนี่ยสุนัยก็อภิปรายมาไม่รู้กี่รอบแล้วผมก็ย้ำหลายครั้งว่ามันไม่ใช่ 30,000 กว่าล้านนะ 30,000 กว่าล้านเนี่ยเป็นงบที่เขาจัดขึ้นตัวหนังสือนะครับที่อยู่ในสำนักพระราชวังแต่จริงๆงบแฝงที่อยู่ในกทม.งบแฝงที่อยู่ในกระทรวงการต่างๆงบแฝงที่อยู่ในหน่วยงานกองทัพที่เรียกว่างบส่งเสริมความมั่นคงสถาบันกษัตริย์นี่แทรกอยู่ทุกหน่วยยังอีกเยอะและที่ซ่อนไว้ก้อนใหญ่ที่สุดคืองบกลางครับเพียงแต่ว่างบกลางเหล่านี้เนี่ยเรารู้ว่าเขาเอาไปบริการวังแน่นอนประยุทธ์เพียงแต่ว่ามันมีระบบความลับแม้กระทั่งคณะรัฐมนตรีก็ไม่มีหลักฐานจะเอามายืนยันได้เพราะว่าเวลาจะอนุมัติโดยคณะรัฐมนตรีนั้นเขาเข้าในระบบวาระจรเป็นวาระจรพิเศษที่ประชุมครม.ทุกวันอังคารถ้ารายการไหนที่วังเขาจะเอาไอ้เจ้าปลัดสำนักนายกกับนายกรัฐมนตรีก็จะรู้กันแล้วเขาจะทำแฟ้มพิเศษเอามาวางบนโต๊ะคณะรัฐมนตรีเดี๋ยวนั้นครับจะมีเจ้าหน้าที่มา6คนแล้วคนหนึ่งก็ถือ6แฟ้ม65 30 66 36ก็36แฟ้มครม.มี36คนรวมทั้งนายกด้วยแล้วนายกก็บอกให้เปิดดูพอเปิดดูเสร็จอนุมัติปั๊บเก็บเลยดังนั้นไม่มีเวลาถ่ายรูปแล้วครับแล้วก็ไม่มีใครอยากจะหาเรื่องเข้าตัวดังนั้นไอ้ตรงเนี้ยยังหาเอกสารยืนยันแต่ละโครงการไม่ได้แต่คุณโรมเขาได้พูดว่างบบางส่วนเข้ามาสู่การก่อสร้างอะไรอะ
สวนสาธารณะสวนรอ9ที่สนามม้านางเลิ้งและเข้ามาก่อสร้างเรื่องในวังแต่ไม่รู้งบอยู่ตรงไหนครับนี่ไงผมต้องบอกนี่คือการช่อฉนเรื่องงบประมาณแล้วในอดีตคนยังพอหากบหาเขียดกินได้กับอีกเรื่องหนึ่งวันนี้นอกจากหากบหาเขียดกินไม่ได้แล้วฝนตกกบก็ไม่ร้องแล้วเศรษฐกิจก็ทรุดหนักเงินทุกบาททุกสตางค์รัฐบาลไม่มีรายได้ต้องกู้มากินกู้มาใช้แต่วังไม่เคยขาดแคลนแต่ประชาชนขาดแคลนจะอดตายกันผู้แทนเขาทำหน้าที่ของเขาได้มาดูสักนิดหนึ่งครับไอรอเนี่ยเขาได้บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นส่วนราชการในพระองค์คสช.สร้างหน่วยงานพิเศษที่ตรวจสอบไม่ได้ทำลายระบบประชาธิปไตยอันเนี้ยข้อมูลเขาแน่นเลยนะครับไม่อย่างนั้นถ้าเขียนเป็นข้อมูลเอกสารอย่างนี้ถ้าไม่ใช่จริงนี่แจ็คพอตแน่ติดตารางขนาดเขียนจริงๆยังอันตรายเลยครับผมถึงบอกว่าผมต้องยกนิ้วให้แก่คุณเบญจาแสงจันทร์ยกนิ้วให้แก่ผู้แทนราษฎรที่กล้าทำงานตัวนี้ผมยอมรับครับวันที่ผมอยู่ก็ไม่กล้าอภิปรายเรื่องนี้แค่อภิปรายงบฐานผมอภิปรายงบฐานทุกปีครับที่ผมเป็นผู้แทนเนี่ยมันยังมีจดหมายข่มขู่จากกองทัพมาเลยแล้วถ้าเป็นวังนี่มันก็หาเรื่องแจ้งความไม่ได้มันก็หาเรื่องอื่นมาให้ขี้หมูลาขี้หมาแห้งแล้วก็หาเรื่องไปถึงหัวหน้าพรรคยุบพรรคได้อะไรได้มันสร้างกลไกไว้หมดแล้วดังนั้นไอลอเขาอธิบายระบบกฎหมายว่ามันเป็นเพราะอะไรทำไมจึงมีหน่วยงานพิเศษดูหน้าสองสักนิดหนึ่งครับการปฏิรูปการบริหารข้าราชการในพระองค์เกิดขึ้นอย่างสำคัญภายใต้สภาวะยกเว้นนี้และเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่2475เป็นต้นมาโดยการออกกฎหมายสำคัญ3ฉบับเมื่อก่อนไม่มีนะครับไม่มีพระราชบัญญัติที่เราเรียกว่าระเบียบบริหารราชการในพระองค์ไม่มีครับเมื่อก่อนไม่มีมีกฎหมายอื่นๆเท่านั้นเองแต่ว่ากฎหมายอื่นๆนายกรัฐมนตรีในฐานะตัวแทนประชาชนผู้บริหารเนี่ยก็ถือว่าเป็นหัวหน้าสำนักพระราชวังแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ครับเขาออกกฎหมายพิเศษมาเลยว่าการบริหารราชวังกษัตริย์เป็นผู้บริหารเองครับแล้วจะบริหารยังไงก็ได้ใช้ภาษาเรียกว่าตามพระราชอัธยาศัยก็คือตามใจฉันนี่แหละคำว่าตามพระราชอัธยาศัยคือแล้วแต่ท่านเราถึงได้เห็นข่าวการปลดนายทหารคนนั้นคนนี้ปลดเสร็จปลดราชองครักษ์มีการถอดยศยึดเครื่องราชตัดเบี้ยหวัดบำนาญทั้งหมดเนื่องจากผิดวินัยร้ายแรงข้อหาสำคัญคือผิดราชสวัสดิ์เราถึงได้อ่านเห็นข่าวพวกนี้ไงแล้วมันก็งงๆอะไรวะก็ไม่รู้อะไรผิดราชสวัสดิ์คือใช้ภาษาที่เรียกว่าฟังแล้วไม่รู้เรื่องแต่ความหมายคือมึงไม่เคารพกษัตริย์ทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งในจิตใจทั้งเปิดเผยและรับในใจไม่ได้เลยครับเอาแล้วใครเขาไม่เคารพอ่ะไม่เคารพอยู่ในสำนักพระราชวังไงก็แล้วแต่ตามพระราชัญญาสัยไงแล้วกฎหมายนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับไอรอเขาบอกว่าเริ่มต้นจากรัฐธรรมนูญปี60เปิดช่องทางให้รัฐธรรมนูญนี้ร่างขึ้นโดยนายมีชัยฤชุพันธ์แล้วเปิดช่องทางให้มีหน่วยงานนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วก็พอใช้รัฐธรรมนูญปั๊บก็ออกพระราชบัญญัติตามรัฐธรรมนูญนี้เรียกว่าจัดระเบียบบริหารราชการในพระองค์2560ออกหลังจากมีรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จแล้วก็ออกพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารบุคคลของราชของราชการในพระองค์2ปี2560ตามมาอีกพระราชกฤษฎีกานี่คือกฎหมายที่ออกตามความของพระราชบัญญัติคือเก็บรายละเอียดทั้งหมดว่าทำอะไรยังไงผมอาจจะไม่ได้พูดทั้งหมดนะครับที่ไอลอเขาทำแต่ผมเคยอภิปรายกับท่านไปแล้วว่าหลักๆเลยก็คือ
รัฐบาลจัดงบประมาณมาให้สำนักพระราชวังแล้วพระราชวังมีกฎหมายฉบับหนึ่งที่เรียกว่ากฎหมายบริระเบียบบริหารราชการในพระองค์รัฐบาลไม่เกี่ยวเอาเงินมาแล้วก็รายได้ที่เกิดจากงบประมาณเช่นเอาเงินมาปรับปรุงวัดพระแก้วเอาเงินมาปรับปรุงพระราชวังให้คนเข้ามาเที่ยวเก็บค่าตั๋วเข้ามาชมรายได้ของสำนักพระราชวังที่เกิดจากงบประมาณแผ่นดินเอาเงินงบประมาณแผ่นดินไปบำรุงนั้นไม่ต้องส่งคืนรัฐบาลครับไม่ต้องส่งคืนกระทรวงการคลังอย่างเงี้ยแล้วใช้เท่าไหร่ก็ได้ตรวจสอบไม่ได้ทั้งนั้นนี่คือหัวใจที่หลักๆของพระราชบัญญัติฉบับนี้ของไอลอว์เขายังบอกอีกครับท่านดูนี่นะครับไล่เลียงจุดกำเนิดส่วนราชการในพระองค์จากรัฐธรรมนูญถึงกฎหมายยุคคสช.กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ออกในสภาผู้แทนนะครับออกในสภาสุนัขรับใช้นะครับสนช.เนี่ยแล้วปิดลับด้วยครับพิจารณาปิดลับเลยไม่รู้อภิปรายอะไรไม่มีบันทึกนั้นนะแล้วก็ออกมาแล้วเป็นยังไงครับก็เข้ามาเจอวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นเจอวิกฤตโควิดขึ้นวิกฤตยูเครนขึ้นทั้ง3วิกฤตนี้ล้วนแล้วแต่เป็นวิกฤตเรื่องกระเป๋าฉีกทั้งนั้นครับคือทำให้ทำมาค้าขายไม่ได้ไม่มีใครมาท่องเที่ยวไม่มีรายได้เข้าเห็นไหมครับแล้ววันนี้สสรุ่นน้องเนี่ยเขาก็เห็นปัญหาว่าถ้ายังปล่อยให้เป็นอย่างนี้เนี่ยวังยิ่งอันตรายหนักขึ้นเพราะเมื่อประชาชนไม่มีอยู่ไม่กินแล้วก็ทำยังไงอ่ะพอเปิดยิ่งไปไล่จับเขาเรื่องเหล่านี้ก็ยิ่งเปิดเผยมากขึ้นอย่างน้อยที่สุดคนที่ดูรายการสุนันทีวีนี่ก็กดไลค์กันสิครับกดไลค์ก็ยิ่งไปใหญ่กดแชร์กันอีกนะครับเขาบอกที่มาของส่วนราชการในพระองค์ฐานทางอำนาจจากระบบกฎหมายคสช.วันที่6เมษายน60ประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี60พร้อมมาตรา15วรรค2ที่ไม่เคยมีมาก่อนเห็นไหม1พฤษภา60ประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดตั้งระเบียบบริหารราชการในพระองค์60ผ่านโดยสนช.ประชุมลับชื่อของส่วนราชการในพระองค์ปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกในระบบกฎหมายวันที่10พฤษภา2560ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ปี2560ลงนามโดยประยุทธ์จันทร์โอชาการโอนและโยกย้ายข้าราชการในพระองค์ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยเห็นไหมครับก็เพราะกฎหมายอย่างนี้แหละเราถึงได้เห็นการปลดทหารการปลดราชองครักษ์ต่างๆอย่างที่ผมบอกท่านมาแล้วรายละเอียดก็มาอีกครับมีการลื้อแน่นอนเมื่อมีกฎหมายใหม่ก็ต้องลื้อทิ้งกฎหมายเก่านี่ครับลื้อทิ้งกฎหมายเดิมลื้อทิ้งกฎหมายเดิมสถาปนาระบบใหม่ด้วยพระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารราชการส่วนราชการในพระองค์ส่วนราชการในพระองค์ขึ้นตรงต่อพระมหากษัตริย์ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐแต่ยังรับงบประมาณแผ่นดินอยู่ครับนี่ครับเขาเอาหลักฐานมาชัดเจนหมดแล้วยังจะไปจับยุบพรรคเขาเหรอนี่เขาเปิดโปงคุณแล้วนะกกต.ถ้ากกต.ยังกล้ายุบเขาก็แสดงว่าเป็นมาเฟียทั้งระบบแล้วมีมาเฟียใหญ่มีมาเฟียเล็กมีมาเฟียส่วนภูมิภาคแล้วคราวนี้สั่งการนอกกฎหมายหมดแล้วเหรอเนี่ยครับจากส่วนราชการภายใต้นายกสู่สถานะพิเศษขึ้นตรงต่อพระมหากษัตริย์เลยครับผมที่คุยกับท่านบอกว่าเขาได้ทำย้อนคสช.เนี่ยกับวังผลประโยชน์สอดคล้องกันเป็นผลเป็นการสอดคล้องกันที่ทำลายตัวเองไอ้เจ้าคสช.ก็เริ่มต้นอยากจะมีอำนาจในปลายรัชกาลที่9
อาสาฉวยโอกาสในฐานะทหารเสือราชินีสังหารประชาชนที่ลาดประสงค์พอสังหารเสร็จคดีก็ติดตัวก็จะต้องล้างคดีนี้อายุความ20ปีก็ฉวยโอกาสเป็นรัฐบาลแล้วก็คอยปราบปรามฝ่ายตรงข้ามให้หมดยัดข้อหาให้วังก็คงจะเห็นด้วยแหละครับเพราะว่าวังก็ไม่ต้องการสร้างความปรองดองภายในชาติดังนั้นสิ่งที่ประยุทธ์ทำก็เท่ากับหาศัตรูให้วังสิครับเพราะจับทีไรมันก็มาแปลกๆครับเรื่องบางเรื่องมันไม่ได้ผิดกฎหมายแต่คุณยัดข้อหาให้เขาไอ้กกต.ก็ช่วยยัดข้อหาให้ปปช.ก็ช่วยยัดข้อหาให้กรณีของธนาธรกรณีการยุบพรรคอนาคตใหม่แล้วจะยุบเขาอีกพรรคก้าวไกลเอาเลยครับให้พระมหากษัตริย์แต่งตั้งปลดข้าราชการในพระองค์ตามพระราชอัธยาศัยไม่ต้องมีผู้ลงนามรับสนองนี่คือคำถามของท่านมันอยู่ในกฎหมายนี้ครับเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วยังมีกฎหมายยืนยันอีกว่าหน่วยงานข้าราชการในพระองค์ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐครับส่วนราชการในพระองค์ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐแต่รับโอนข้าราชการจากหน่วยงานของรัฐไปได้ครับเอ๊ะแปลกแฮะนี่คือเขียนกฎหมายแบบสนุกมากเอาแต่ได้อย่างเดียวไม่ต้องสนใจหลักเกณฑ์ถ้าคุณบอกว่าหน่วยงานของวังไม่ใช่หน่วยงานราชการของรัฐแล้วคุณรับงบประมาณจากภาษีของประชาชนไปทำไมรับไปแล้วห้ามตรวจสอบถ้าคุณบอกว่าหน่วยงานของวังไม่ใช่หน่วยงานของรัฐแล้วคุณโอนข้าราชการไปได้ยังไงถ้าคุณบอกว่าหน่วยงานวังไม่ใช่หน่วยงานรัฐและทำไมประยุทธ์ออกกฎหมายโอนกรมทหารราบที่1และกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ให้ไปอยู่กับวังเลยทำได้ยังไงแล้วที่หนักไปกว่านั้นคืออะไรครับหน่วยถ้าคุณบอกว่าสำนักพระราชวังอันนี้ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐแต่ว่ายศที่คุณนุ้ยเป็นพลเอกรวมทั้งเจ้าหน้าที่คนอื่นเป็นพลเอกสามารถที่จะทรานสเฟอร์ไปเป็นพลเอกนอกวังได้นะครับส่งไปได้นะส่วนราชการในพระองค์ที่ยืนยันข้อมูลนี้เขาก็ทำดีมากท่านดูนะครับค้างไว้แล้วเลยนะฮะส่วนราชการในพระองค์ท่านดูช่องแรกนะครับพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ตำแหน่งเดิมผบ.ทบ.สถานะของหน่วยงานสังกัดต่อมาคือราชการข้าราชการกลายเป็นข้าราชการส่วนกลางของกระทรวงตำแหน่งใหม่เป็นรองราชเลขาสำนักพระราชวังพันตำรวจเอกนรัตสเวตนันเป็นอธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นราชการส่วนกลางเป็นอธิบดีกรมนี่กรมราชทัณฑ์ก็โอนไปเป็นรองเลขาธิการพระราชวังได้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจากอัยการเป็นผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นส่วนงานราชการไม่สังกัดสำนักนายกกระทรวงหรือทบวงก็โอนไปเป็นเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ฐานมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ในราชสำนักได้เหมือนกันครับดังนั้นไอ้การโอนไปโอนมานี่ทำได้หมดแต่บอกไม่ใช่ส่วนราชการมันประหลาดไหมล่ะครับพี่น้องดังนั้นเรื่องราวตรงนี้ล่ะที่ผมบอกว่ากำลังก่อวิกฤตศรัทธาของประชาชนว่าวังกำลังกระทำการให้ประชาชนรักด้วยการใช้อำนาจบีบบังคับแม้ว่าวังจะกระทำการไม่ถูกต้องเอาเปรียบในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในภาวะที่ทุกข์ยากที่สุดแต่งบประมาณวังไม่เคยขาดแคลนประยุทธ์ก็ถวายให้เยอะแยะจนวันนี้ถังแตกไม่มีเงินจะใช้ก็ไปขอเงินจากวังมาช่วยประชาชนไม่ได้วังก็ไม่เคย
ันงบประมาณออกมางบกลางก็จะเอาอะไรก็อยู่ตรงนั้นแหละครับแล้วเงินส่วนพระองค์ก็มากมายพระองค์ท่านมีทรัพย์สมบัติส่วนตัวรวยที่สุดในโลกแต่ใช้เงินราชการเต็มที่หมดแล้วอย่างนี้มันจะอยู่กันยังไงล่ะครับพี่น้องดังนั้นการที่เด็กๆนี่เขาออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการปฏิรูปนั่นแหละนั่นแหละคือการรักษาสถานะของวังดังนั้นวังวันนี้ที่มีความสุขกับสิ่งที่ประยุทธ์ปรนเปรย์ให้ยังไม่ถูกต้องตามทำนองครองธรรมเลยนั่นแหละนั่นแหละคือการหาศัตรูให้วังอย่างยิ่งประยุทธ์ทำลายฝ่ายตรงข้ามหาทางยัดคดีให้วังวันนี้ถ้าหงุดหงิดกับใครไม่ต้องสั่งมันทำให้เลยครับดังนั้นก็จะมาถึงโรมจะมาถึงคุณเบญจาแสงจันทร์ก็จะมาถึงพรรคก้าวไกลเหมือนอย่างที่ทำกับพรรคอนาคตใหม่ข้อมูลข่าวสารงบประมาณที่มันเกิดขึ้นนะครับว่าวังใช้งบเท่าไหร่ท่านไปหาดูได้นะครับในคลิปที่ผมบอกไปแล้วที่คุณโรมเขาเปิดเผยแต่นั่นกับคุณโรมเขายังไม่ได้พูดเต็มที่การอภิปรายในสภาสุนัยก็เอาไปใส่ไว้ในสุนัยทีวีในสุนัยแฟนคลับสุนัยชาแนลแล้วก็ลองเปิดดูนะครับภาพเหล่านี้เป็นการยืนยันว่ากกต.เรียกสอบก้าวไกลอภิปรายตรวจสอบงบสถาบันกษัตริย์เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองเป็นไปได้ยังไงมันเป็นปฏิปักษ์ยังไงมีแต่วังต่างหากที่เป็นปฏิปักษ์ต่อระบบประชาธิปไตยวังต่างหากที่ไม่ยอมรับเหตุผลตามทำนองครองธรรมเมื่อใช้งบประมาณแผ่นดินใช้เงินภาษีของประชาชนแต่ห้ามมายุ่งกับฉันนี่มันที่ไหนเขามีในโลกครับนอกจากระบบอยุธยาเป็นราชธานีสมบูรณาญาสิทธิราชนะใช่ผมถึงเรียกว่านี่คือระบบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่คุณวัดเขาเรียกว่าเผด็จการเทวราชเนี่ยเห็นไหมครับท่านดูข้อมูลสิครับเนี่ยวันนี้พรรคก้าวไกลเขาก็สู้ครับท่านดูภาพนะครับงบประมาณต่างๆที่เขาแจกแจงแล้ววันนี้ถ้าเราเห็นกระบวนการที่เขาทำเขาเอาความจริงเขาไม่ต้องไปละเมิดวังครับเขาเอาความจริงมาพูดแค่คุณวิโรจน์สมัครผู้ว่ากทม.เขาเริ่มต้นว่าจะทวงสนามหลวงแล้วจะล่อเขาเรื่องอะไรอ่ะฮะหาทางล่อเขาอีกเหรอดังนั้นวันนี้ผมถึงบอกว่าวังจะอยู่ร่วมกับประชาชนนั้นยอมรับการปฏิรูปซะเถอะครับเพื่อความมั่นคงของราชสำนักอย่าไปหลงกับคำสอพอของประยุทธ์ที่หาศัตรูให้วังทางตรงและทางอ้อมทุกวันวันนี้แน่นอนครับการยุบพรรคก้าวไกลก็เป็นประโยชน์กับคุณประยุทธ์เพราะคุณประยุทธ์อยากจะอยู่ในอำนาจต่อวันนี้พรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกล2พรรคเลือกตั้งครั้งหน้าไม่ว่าจะใช้บัตรยังไงประชาชนเข้าใจแล้วเนี่ยนะครับจะกันแกล้งยังไงไม่ให้ใช้บัตรเบอร์เดียวให้หลายใบให้มันมั่วกันไปหมดยังไงก็คะแนนก็น่าจะมามากดังนั้นถ้าสองพรรคผนวกกำลังและรวมถึงพรรคเสรีของท่านเสรีแล้วก็ของคนอื่นๆพรรคฝ่ายค้านร่วมกันเนี่ยเกินครึ่งฮะเกิน250แน่นอนไอ้ที่เรียกว่าแลนด์สไลด์นี่ผมพูดอย่างเกรงใจนะครับรวมกันฝ่ายค้านเนี่ยคะแนนเพิ่มขึ้นคุณสุนัยรู้ได้ไงเชียร์กันเองไม่ใช่หรอกครับเมื่อกระแสเป็นเช่นนี้การเมืองการผมอยู่ในการเมืองมา20ปีดูงานการเมืองทั่วโลกถ้ากลไกระบบแม้ว่าจะมีอำนาจเผด็จการควบคุมยังไงก็ตามทีแต่ถ้าเปิดการเลือกตั้งแม้จะโกงกันยังไงก็ตามทีมันเหลืออดเหลือทนแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นกลไกมันจะมาเองครับแลนด์สไลด์จะเกิดขึ้นจากเสียงฝ่ายค้านจะมากขึ้นดังนั้นถ้าเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาไอ้พวกพรรคปัดเศษทั้งหลายพรรคเศษเนี่ยนะครับหาทางดำรงชีวิตใหม่ซะคว่ำประยุทธ์เสียแล้วทำข้อตกลงกับพรรคต่างๆแล้วขอเข้าไปเป็นปาร์ตี้ลิสต์ยังจะมีอนาคต
แต่ถ้าคิดว่าเฮ้ยกูได้เงินแล้วกูก็อยู่เถอะก็เอาเถอะครับอย่างที่ว่าไก่ชนเนี่ยวันที่แพ้เนี่ยตัวละ20บาทแต่ถ้าชนะนะไม่ใช่ตัวละแสนนะเฉพาะไข่ของพ่อพันธุ์ไก่ชนเนี่ยใบละ500นะที่ทักษิณก็เคยพูดจริงครับดังนั้นวันนี้ก็ข้อเท็จจริงอันเนี้ยผมบอกเลยครับว่าต้องเอาคุณประยุทธ์ลงเร็วที่สุดนะครับแล้วก็ปล่อยให้กระบวนการเนี่ยมันเคลื่อนไปวังก็จะปลอดภัยแต่ถ้าวังยังจะอุ้มประยุทธ์อยู่ต่อไปไม่ว่ากรณีใดๆแล้วก็ส่งสัญญาณให้ประยุทธ์เล่นงานฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองแล้ววังก็นั่งเฉยเขาก็ต้องมองว่าสัญญาณมาจากข้างบนแน่นอนอย่าลืมฮะช่วยกดไลค์ด้วยครับกดแชร์กดไลค์ทุกครั้งที่ดูนะครับแล้วก็จะไปถึงพระเนตรพระกันในวังเผื่อจะได้สติบ้างครับ